เอาเรื่องของเอเอนินินิดหนึ่งนิดหนึ่งเมื่อวานนี้คนฮือหากันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีข่าวว่าทางสถานทูตญี่ปุ่นส่งอีเมลประกาศเ<ร>ตือนนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบอกว่าเนี่ยระวังนะประเทศไทยเนี่ยจะมีระเบิดพลีชีพอะไรเนี่ยนะคะคือคนก็แตกตื่นกันไปนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรายงานข่าวนะคะว่าสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย ได้มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยให้ระมัดระวังระเบิดพลีชีพโจมตีในสถานที่ที่มีคนอยู่กันเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอให้ใช้เวลาน้อยที่สุดเมื่อไปสถานที่เหล่านี้และถ้าเผชิญเหตุก่อการร้ายให้ปฏิบัติตามคำแนะนำหน่วยงานท้องถิ่นนั้นๆ คือพอข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยคนก็กลัวกันไงคะคแล้วว่าอแบบนี้เนี่ยมันเขาได้กระแสข่าวอะไรมาม,มีสายข่าวอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยนะคะทีนี้หลังจากที่มี